เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการอาคารพาณิชย์ธุรกิจการค้าแหลมฉบังการคมนาคมสะดวกสบายใกล้ถนนสายหลักอาทิถนนบายพาสแหลมฉบังและถนนมอเตอร์เวย์ชลบุรีพัทยาโครงการรายล้อมด้วยสถานที่อำนวยความสะดวกอาทินิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองและโรงพยาบาลแหลมฉบังขนาดพื้นที่ 22.3 ตารางวา2ห้องนอน3ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการอาคารพาณิชย์ธุรกิจการค้าแหลมฉบังโดยเริ่มจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาขับมุ่งหน้าตรงไปบนถนนสุขุมวิทประมาณ 1.9 กิโลเมตรเบี่ยงซ้ายเพื่อขับไปยังถนนหมายเลข3611ขับตรงต่อไปบนถนนหมายเลข3611ประมาณ 5.3 กิโลเมตรกลับรถแล้วขับตรงไปอีกประมาณ 1.2 กิโลเมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับถึงแล้วครับสามารถติดตามซับทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management